แล้วต้องเพียอะไรกับเขาล่ะมีอะไรต้องเพียผมต้องเพียอะไรกับเขาล่ะถ้าคุณเข้าใจหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองเชิงสังเคราะห์คุณจะรู้ว่าไม่มีทางไปไม่ได้เลยนะครับบอกโอ้ยพลเอกประยุทธ์จะประกาศยึดอำนาจตัวเองโอ้พวกนี้นี่ไปดูประวัติศาสตร์แบบอดีตปัจจุบันมันคนละบริบทสังเกตให้ดีในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองอดีตนะปรากฏการณ์ในอดีตมักจะไม่เหมือนปัจจุบันเพราะเหตุการณ์ในอดีตมันคือบทเรียนเพื่อที่จะปรับปรุงเข้าสู่สถานการณ์ปัจจุบันให้ชาติรอดพ้นภัยอย่างไรก็ตามนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นักวิเคราะห์ทั้งหลายบอกรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เจ๊งนะนักการเมืองบอกเจ๊งแต่ในเชิงงานสังเคราะห์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะอยู่ได้เลยเดือนกุมภาพันธ์แน่นอนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็สื่อก็ตั้งการวิเคราะห์ปากหลังนานาว่าเรือแปะกำลังจะล่มนะครับเจอปัญหารุมเร้านะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนหน้าแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันผมต้องเคลียร์อะไรกับเขาล่ะมีอะไรต้องเคลียร์ผมต้องเพียอะไรกับเขาล่ะมีอะไรต้องเพียก็เป็นเรื่องของพรบพิจารณาว่ากันไปนะกฎหมายก็ทำได้ก็ทำได้ก็แค่นั้นน่ะเขาบอกว่าการประชุมวันนี้บรรยากาศดูอึมครึมสบคแล้วคุณเข้าไปอยู่ในห้องนั้นเหรอมันรู้เหรอมันอึมครึมอ่ะผมไม่อึมครึมเลยผมก็พูดเสียงดังฟังชัดผมดูตลอดเวลาเลยผมก็ฟังข้อมูลก็เห็นใจเจ้าที่เขาทำมาแทบตายฟังมาถ้าบ้างดิโอเคแล้วผมตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงที่สุดของประเทศไทยตอนนี้นะคะที่จะต้องทำทันทีคือการยุบสภาเพื่อพานายกเฮงซวยคนนี้ออกไปค่ะดิฉันเสนอให้นะคะยกเลิกพรกฉุกเฉินฉบับปี48และหันมาสนับสนุนพระราชบัญญัติสถานการณ์ฉุกเฉินที่พรรคก้าวไกลเสนอในวันนี้ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องร่วมสภาแห่งนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่ฝักฝ่ายใดนะคะได้โปรดยกมือช่วยโหวตสนับสนุนพระราชบัญญัตินี้ของพรรคก้าวไกลเพื่อดำรงไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะขอบคุณมากค่ะพรรคพลังท้องถิ่นไทยยืนยันหนักแน่นว่าเราไม่เห็นด้วยกับการยุบสภาและก็ลาออกของนายกรัฐมนตรีเพราะว่าการลาออกไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาหรือยุบสภาก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาให้กับประเทศพรรคพลังท้องถิ่นไทยยืนยันว่าในระบบประชาธิปไตยเนี่ยต้องทำให้สภามีอายุครบตามวาระที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั่นเป็นทางออกที่ทำให้รัฐบาลอยู่แก้ปัญหาพี่น้องประชาชนกระบวนการวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าการแถลงการของนายกรัฐมนตรีฮะในซึ่งนำนายอนุทินชาญวีรกุลและ7รัฐมนตรีมายืนข้างหลังยืนยันนะว่าไม่มีปัญหากันและไม่มีอะไรจะต้องเคลียร์กันหลังจากที่7รัฐมนตรีเนี่ยนะมีการบอยคอตไม่เข้าร่วมประชุมหลังจากเกิดความขัดแย้งเรื่องรถไฟฟ้าสีเขียวนะครับซึ่งเป็นเรื่องของภูมิใจไทยกับผู้ประกอบการที่เกิดความขัดแย้งกันนะครับซึ่งไปมาอนุทินก็ปฏิเสธนะบอกว่าไม่ได้เกิดความขัดแย้งกันบอกว่าเนี่ยจริงหรือเปล่าภูมิใจไทยจะเข้าไปแทนที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับอนุทินบอกว่าอย่าผมไปเทียบกับท่านพลเอกอนุพงษ์เลยเรากับท่านมันคนละชั้นกันท่านอยู่สูงกว่าเยอะนะก็เป็นมุมมองนะครับในขณะที่เรื่องของส.ส.นะครับปรากฏว่ามีเจตนาทำให้สภาล่มไปทั้งหมด17ครั้งนะครับหลายคนก็ออกมายอมรับนะโดยเฉพาะฝั่งฝ่ายค้านก็ออกมายอมรับเป็นฝีมือของเขาเองนะครับที่เจตนาจะทำสภาล่มขึ้นมานะครับการทำสภาล่มเพื่อต้องการที่จะไม่ให้มีเสียงข้างน้อยในการบริหารต้องการให้มีการยุบสภาให้มีการลาออกแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับเขาก็หวังว่าพวกเขาจะมาได้เป็นผู้บริหารรัฐบาลในครั้งต่อไปนะครับบอกคราวที่แล้วเนี่ยสมัยกปปส.ก็ทำแบบนี้ผมก็ทำบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ปรากฏว่าพรรคกล้านะครับ
ได้มีการล่ารายชื่อประชาชน 8,000 รายชื่อไปยื่นต่อในชวนหลีกภัยในฐานะประธานรัฐสภาให้มีการดำเนินคดีกับบรรดาส.ส.นะครับที่อยู่ในห้องประชุมแล้วเจตนาทำที่ประชุมล่มนะครับให้ดำเนินคดีตามความผิดตามมาตรา157ในขณะที่คุณชวนหลีกภัยบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของการขาดประชุมสภาถึง3ครั้งมีสิทธิ์ที่จะพ้นออกจากการเป็นส.ส.ซึ่งระบุอยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วในขณะที่ท่านดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นะครับก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่านะฮะพวกบรรดาส.ส.ที่ต้องการทำให้สภาล่มก็ควรจะให้พ้นจากการดำรงตำแหน่งประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้กระแสข่าวต่างๆนานามีการแยกกันเป็นกลุ่ม16ขึ้นมาธรรมนัสก็โหวตสวนภูมิใจไทยก็คว่ำบาตรบอยคอตเรื่องรถไฟฟ้าสีเขียวตกลงเรือแปะจะเจ๊งหรือเปล่าถ้าดูในเชิงปรากฏการณ์นะฮะสื่อทุกสื่อผมเห็นนะวิเคราะห์ตามปรากฏการณ์เลยเจอเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้บอกว่าเจ๊งแน่นอนเรือแปะกำลังจะล่มไปไม่รอดแล้วนะครับสถานการณ์แบบนี้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีกำลังเรือนำเรือลำนี้ล้มลงนะครับในเวลาไม่ช้าซึ่งมีการประเมินว่าจะล้มลงในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ทักษิณประเมินแบบนั้นสมชัยประเมินแบบนั้นทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยว่าจะล้มแน่นอนสื่อก็บอกโอ้ยเรือแปะล่มแล้วสภาก็คว่ำแล้วคว่ำอีกนะจะในเชิงงานสังเคราะห์มีล่มลงทำไมแบบนั้นทราบไหมฮะประการแรกการประชุมสภาเนี่ยมันล่มก็ไม่ส่งผลอะไรต่อรัฐบาลนะครับการอภิปรายไม่วางใจซึ่งมีการจัดม็อบทั้งนอกสภาและในสภานะครับยังไงรัฐบาลก็ไม่ล่มยกเว้นแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยลาออกแล้วก็ยุบสภาซึ่งเขากำลังทำวิธีทางทุกวิธีทางให้พลเอกประยุทธ์สิ่งเดียวฮะถอดใจนะครับเพื่อให้จังหวะที่พวกเขาคิดว่าได้เปรียบที่สุดก็จะส่งผลทำให้พวกเขาเนี่ยได้กลับมาเป็นรัฐบาลในการบริหารประเทศเอาลูกสาวของนายใหญ่เข้ามาจากนั้นก็จะเนียรศกรรมนะครับกลับบ้านมาอยากเท่ๆอย่างที่กำนันสุเทพได้มีการเปิดโปงไปล่าสุดนะครับประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นโอเคเรื่องสภาแหละยังไงมันก็ไม่ล่มนอกสภาตอนนี้ล่าสุดก็มีการปล่อยไผ่ดาวดินไหมนะครับออกมานะครับซึ่งก็มีเงื่อนไขว่าห้ามก่อความวุ่นวายห้ามมาชุมนุมประท้วงเนี่ยก็เป็นเงื่อนไขที่ศาลว่าไปก็รับการประกันเอ้ดีใจออกมานะครับนั่นก็ปรากฏอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเรื่องของรถไฟฟ้าสีเขียวตอนนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีก็เอาอยู่ก็มายืนแหลงหลังเนี่ยเอาอยู่แหละสถานการณ์ตอนนี้เห็นชัดเรื่องกลุ่ม16นะฮะพอมีการประกาศว่าจะมีการตั้งกลุ่ม16ตั้งขึ้นมานะฮะแยกตัวออกมาไม่เป็นฝ่ายค้านไม่เป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านอิสระนะครับสิ่งที่ตามมาก็คนที่มีการถูกประกาศชื่อก็แสดงความไม่พอใจนะฮะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะบอกว่าไม่ใช่กลุ่ม16นะนั่นก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่ธรรมนัสพรหมเผ่าธรรมนัสพรหมเผ่าก็ปรากฏว่าหลังจากโหวตสวนนะฮะก็ยืนยันยังคงอยู่ฝั่งรัฐบาลอยู่ต่อไปไม่ได้มีการเรียกร้องนะครับให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วตัวเองได้ประโยชน์นะฮะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงระหว่างนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะก็ยกมือไหว้บรรดาส.ส.ขอเข้าทำการประชุมนะครับไม่ให้สภานั้นเกิดล่มตอนนี้รัฐบาลทำงานลำบากไหมทำงานลำบากผมบอกแล้วไงตั้งแต่เริ่มต้นแล้วอย่านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนตอนสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นักวิเคราะห์ทั้งหลายจึงวิเคราะห์ว่าจะเกิดการรัฐประหารตัวเองเหมือนสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์นะฮะแต่ความจริงไม่ใช่หรอกมันคนละบริบทหมอดงหมอดูยืนยันตรงกันจะเกิดการรัฐประหารพูดแบบนี้ว่าจะเกิดการรัฐประหารซ้อนตั้งปี2557ตราบจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีซึ่งผมยืนยันไม่มีหรอกนะถ้าคุณเข้าใจหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองเชิงสังเคราะห์คุณจะรู้เลยไม่มีไม่มีทางไปไม่ได้เลยนะครับบอกโอ้ยพลเอกประยุทธ์จะประกาศยึดอำนาจตัวเองโอ้พวกนี้นี่ไปดูประวัติศาสตร์แบบอดีตปัจจุบันมันคนละบริบทสังเกตให้ดีในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองอดีตนะปรากฏการณ์ในอดีตมักจะไม่เหมือนปัจจุบันเพราะเหตุการณ์ในอดีตมันคือบทเรียนเพื่อที่จะปรับปรุงเข้าสู่สถานการณ์ปัจจุบันให้ชาติรอดพ้นภัยอย่างไรก็ตาม
นะครับในเดือนกุมภาพันธ์นักวิเคราะห์ทั้งหลายบอกรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เจ๊งนะนักการเมืองบอกเจ๊งตนเชิงงานสังเคราะห์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะอยู่ได้เลยเดือนกุมภาพันธ์แน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเติ้ลศักดิ์จีบกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาอีกองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้อมรวมใจทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครๆทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มีทั้งใจกายหัวใจแกร่งในเพลงของไพร่พันด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุจดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียรเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้วนภูมิใจหัวใจแกร่งในเพลงของไพร่พันด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจโอ้พระเจริญโอ้พระเจริญโอ้พระเจริญพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสลมแรงของชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุจดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน